ท่านอาจจะยังจำเหตุการณ์วุ่นวายความโกลาหลที่เกิดขึ้นที่อาคารรัฐสภาสหรัฐได้นะคะน่าจะเป็นภาพที่หลายท่านคงไม่มีทางลืม6มกราคมที่ผ่านมานะคะซึ่งก็ได้เห็นการสนับสนุนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงเวลานั้นที่ประกาศว่าให้ผู้สนับสนุนเขาเดินเท้าไปที่อาคารรัฐสภาหลังจากนั้นก็เกิดความวุ่นวายตามมาทางวุฒิสมาชิกสหรัฐก็ได้เปิดเผยรายงานออกมานะคะจากการตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าอาจจะเป็นความบกพร่องในการทำงานของหน่วยข่าวกรองด้วยติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะ Now it is up to Congress to confront this egregious assault on our democracy and after this we're going to walk down and I'll be there with you we're going to walk downWe're going to walk down, anyone you want, but I think right here we're going to walk down to the Capitol. 6 มกราคมโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นกล่าวปราศัยเชิญชวนผู้สนับสนุนเดินไปอาคารรัฐสภาด้วยกันอ้างว่าเพื่อทวงคืนการเลือกตั้งที่ถูกขโมยไปแม้ทรัมป์ไม่ได้ร่วมเดินไปด้วยแต่หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงกลุ่มผู้สนับสนุนเดินเท้าไปยังอาคารรัฐสภาซึ่งขณะนั้นอยู่ระหว่างการนับคะแนนของคณะผู้เลือกตั้งเพื่อรับรองโจไบเดนเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่การบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาของผู้สนับสนุนทรัมป์ทำให้กระบวนการนับคะแนนต้องยุติลงชั่วคราวส.ส.ส.ว.และเจ้าหน้าที่ต้องอพยพออกนอกพื้นที่ตำรวจใช้เวลากว่า4ชั่วโมงควบคุมสถานการณ์มีรายงานผู้ประท้วง4คนเสียชีวิต1ในนั้นถูกยิงและตำรวจเสียชีวิต1นายคณะกรรมาธิการ2ชุดของวุฒิสภาสหรัฐเปิดเผยผลการสืบสวนสอบสวนเหตุโจมตีอาคารรัฐสภาระบุว่าความล้มเหลวของระบบรักษาความปลอดภัยและการทำงานของหน่วยข่าวกรองเป็นปัจจัยสำคัญรายงานฉบับดังกล่าวระบุว่าตำรวจรัฐสภาได้รับคำเตือนล่วงหน้าหลายสัปดาห์ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุรุนแรงในวันที่6มกราคมมีคำเตือนจากตำรวจกรุงวอชิงตันดีซีถึงการเพิ่มขึ้นราว2เท่าของยอดจองที่พักเมื่อเทียบกับการเดินขบวนของกลุ่มผู้สนับสนุนทรัมป์เมื่อปลายปีที่แล้วรวมถึงการแจ้งเตือนเรื่องการนัดหมายบุกอาคารรัฐสภาของกลุ่มผู้สนับสนุนทรัมป์ผ่านช่องทางออนไลน์แต่ไม่มีการดำเนินการหรือวางแผนเพื่อรับมือต่อสถานการณ์ดังกล่าวประธานคณะกรรมาธิการด้านความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและกิจการภาครัฐของวุฒิสภาสหรัฐเปิดเผยถึงความล้มเหลวของระบบหน่วยข่าวกรอง We saw that there was certainly a breakdown when it came to the intelligence services from both the Capitol Police as well as the broader intelligence services that should have put out a warningto local law enforcement as to the potential for violence on January 6. ในรายงานยังระบุถึงข้อจำกัดในสายบังคับบัญชาที่ผู้บัญชาการตำรวจของอาคารรัฐสภาไม่มีอำนาจขอความช่วยเหลือจากกองกำลังรักษาดินแดนโดยตรงนำมาซึ่งข้อเสนอปรับแก้กฎหมายปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันและการขาดการฝึกฝนเพื่อรับมือเหตุความวุ่นวายของเจ้าหน้าที่ทำให้เห็นภาพผู้ก่อจลาจลบุกไปยังอาคารรัฐสภาโดยแทบจะไม่มีการป้องกัน We also found a lack of sufficient training that most all of the officers did not have civil disturbance training necessary to deal with a hostile angry mob that descended on the Capitol ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้เจาะลึกไปถึงต้นตอการก่อเหตุรวมทั้งไม่ได้กล่าวถึงบทบาทและความรับผิดชอบของโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำวุฒิสภาเสียงข้างมากย้ำถึงความจำเป็นในการตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบต้นตอของปัญหา Well, we do believe there ought to be a commission to go forward. They almost assiduously avoided the words, two words that are vital to finding out what happened on January 6th, Donald Trump. ก่อนหน้านี้วุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันโหวตค้านร่างกฎหมายการแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อสอบสวนเหตุจลาจลที่อาคารรัฐสภาโดยให้เหตุผลว่าการสืบสวนที่ทำโดยคณะกรรมการร่วมระหว่างวุฒิสมาชิกและตำรวจ